วันนี้เราจะพาทุกคนไปสิงคโปร์ไฟเยอร์ที่เป็นหนึ่งในชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อไปชมวิวสิงคโปร์มุมสูงในยามค่ำคืนแบบ360องศาจะสวยแค่ไหนไปดูกันและนี่คือวิวที่เราเห็นทั้งหมดเนาะได้เห็นแลนด์มาร์คมากมายเลยพอชมวิวกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์ไปเสี่ยงดวงกันซิว่าทริปนี้เราจะเที่ยวฟรีหรือจะเที่ยวแพงถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนี่คือขนาดโบกี้จริงดูความใหญ่ของสิงคโปร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์อดีตชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้โดนคนแชมป์ไปแล้วมั้งไปอ่านข้อมูลมาเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะใช่ที่ตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็เราอยู่กันที่สิงคโปร์ไฟเยอร์หรือว่าชิงช้าสวรรค์แคปซูลใหญ่มากแบบโต๊ะแบบกินข้าว 6-7 คนวางตั้งได้เลยก็เราจองผ่านครูฟมานะคะตอนนี้เราตอนแรกเราลองเปรียบเทียบราคาระหว่างที่หน้าเคาน์เตอร์กับครูฟเท่ากันแต่125บาทแต่ครูฟแต่ละคนน่ะมันได้ส่วนลดแตกต่างกันคือทุกคนต้องไปดูว่าโปรโมชั่นเองรูดผ่านบัตรอะไรได้ส่วนลดอะไรลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วนี่เนาะซึ่งเราอ่ะ6คนได้มาราคา 4,294 บาทหาร6จาก800เท่าไหร่นะ25บาทเหลือ715บาทต่อคนเองนะคะก็เหมือนหายไปคนหนึ่งอ่ะมา6จ่าย5เป็นไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะแบบเสียวไหมใหญ่ขนาดไหนนะคะจุดจำหน่ายตั๋วจะอยู่ที่ชั้น1เนาะถ้าซื้อมาจากกู๊กให้เราเดินขึ้นไปชั้น2ได้เลยนี่ไงเป็นสูงที่สุดของเอเชียแต่ถ้าสูงที่สุดของโลกนี่คือไฮโรเลอร์ไฮโรเลอร์แต่ถ้าคันแรกนี่คือลอตันไฮอ๋ออ้าวโอเคโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันตรงทางขึ้นของสิงคโปร์ไฟเยอร์แล้วก็ที่นี่นะเขาให้ใส่แมสตลอดเวลานะตอนอยู่ในเขาเรียกว่าคัพซูลแต่ถ้าเราอยู่กันเองก็คงถอดได้แหละก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคัพซูลเลยว่าจะสวยแค่ไหนแต่เห็นแล้วอ่ะใหญ่มากแบบใหญ่จริงๆแล้วว่าคัพซูลแต่ละอันอ่ะไม่เหมือนกันนะมันจะมีแบบชนชั้นสูงกับชนชั้นกลางประมาณนี้ก็อย่างเนี้ยเป็นเก้าอี้แบบธรรมดาแต่มันจะมีเก้าอี้แบบเรืองแสงอะไรแบบนี้ด้วยผมถ่ายไว้แล้วใช้เวลาครึ่งเนี่ยประมาณเราลงประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้มันจะเคลื่อนที่แบบช้ามากช้าจริงๆแล้ววงมันใหญ่มากน่าจะเป็นรอบหนึ่งก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงของจริงโอเคเจอกันบ๊ายบายชั่วโมงมั้งเฮ้ยฟังเลยนี่แค่ฟังเลยโอเคบ๊ายบายสิงคโปร์ไฟเยอร์เป็นอดีตชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008ด้วยงบสร้างประมาณ24ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือตกเป็นเงินไทยประมาณ600ล้านบาทตัวชิงช้าสวรรค์จะประกอบไปด้วย28แคปซูลแต่ละแคปซูลสามารถจุคนได้ประมาณ 20-30 คนหล่อไม่ไหวหล่อไม่ไหวไม่ไหวหล่อไม่ไหวไม่ไหวนะฮะงงเฮ้ยเราจะไปอยู่จุดสูงสุดของชิงช้าสวรรค์ของที่นี่ละอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงเราต้องเข้าเขาเราต้องไปแข่งที่เขาใกล้แล้วเขาหกได้ไม่สูงสุดแล้วเหรออ้าวไม่ดีใจอ่ะไม่อยากมาเขาดันที่นี่นะคนก็แบบฟุ้งกันมากหมามากมันจะถึงสูงสุดผมก็จุดบัวให้เราด้วยดิเดี๋ยวนี้สุดยอดไปเลยเราอยู่จุดสูงสุดแล้วว้าวอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยยายเม
ื่อเรามาถึงจุดสูงสุดของชิงช้าสวรรค์สิงคโปร์ไฟเยอร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นแลนด์มาร์คมากมายเลยเช่นอาร์เซียนมิวเซียมตึกเมรีนาเบย์แซนด์ห้างเดอะช็อปเปตและการ์เด้นบาร์เดอะเบย์ที่เห็นแบบไกลๆด้วยซึ่งดูมุมสูงในตอนกลางคืนนี่สวยงามมากพอเราลงมาจากแคปซูลแล้วเนี่ยเราก็จะเดินผ่านจุดขายของฝากเนาะก็จะมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักให้เราซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านหรือใครก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ผมน่ะไม่ได้ซื้อนะเพราะไม่มีตังค์เฮ้โอเคตอนนี้เราก็กำลังรอรถเมย์เพื่อไปที่มารีน่าเบย์แซนด์เพื่อไปทำอะไรสนุกๆที่ทำที่ไทยบีทได้อันนี้ก็มีบอกกันแล้วว่าวันนี้ว่าขึ้นมันเลยขึ้นมันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็นั่งรถเมย์จากสิงคโปร์ไฟเยอร์มาลงที่มารีน่าเบย์แซนด์เพื่ออะไรครับวันนี้เราไม่ได้เป็นวันเที่ยวนะเราเป็นวันแบบเล่นอย่างเดียวเราวันนี้เราจะมากอบโกยเงินที่สูญเสียไปเล่นทุกอย่างจนไปถึงเล่นการพนันครับผมโอ้โหของชอบเฮ้ยไม่เอาไม่พูดอย่างนี้มันดูไม่ดีว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาสิโนจุดทูบจุดทูบวันนี้นะคะเราก็คาสิโนโนสมอกิ้งเราจะกดไปที่ชั้น1ตรงคาสิโนเนี้ยมันอยู่ตรงข้างๆกับที่นี่นะตรงข้ามกับมารีน่าตึกที่เป็นเรืออยู่ข้างบนฝั่งที่ติดกับน้ำอ๋อแต่ติดกับแม่น้ำใช่ไหมเขาเรียกเป็นฝั่งห้างคือโรงแรมฝั่งเบย์ฝั่งเบย์ฝั่งมารีน่าเบย์ห้าสาวมารีน่าเบย์เดินช็อปปิ้งนั่นไงโอ้โหนั่นไงไม่มีอ่ะเข้าไปแล้วครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่มารีน่าเบย์แซนด์คาสิโนสิงคโปร์เนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าข้างในถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยนะอันนี้อันตรายมากน่าจะอันตรายที่สุดแล้วเพราะว่ามีกาดเยอะมีกาดเยอะไม่เหมือนสนุกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้กลับใช่ไม่งั้นเราจะโดนกักตัวอยู่ประเทศนี้ถ้าเราถ่ายมาให้ดูแต่ว่าอาจจะบันทึกเสียงมาสิ่งต้องเตรียมมาก็คือพาสปอร์ตนะคะหากเป็นนักท่องเที่ยวหรือติดตัวมาคนหากวันนั้นจะมาแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวอีเมลจาก SG Arrival ที่เราลงไว้แล้วเขาส่งอีเมลตอบกลับมาเราต้องเข้าอีเมลแล้วเข้าลืมตอนนั้นให้เขาดูเมลชื่อว่าอะไรเมลต้นอ่ะมันจะเมลมันจะชื่อว่าดูนอตรีพายตอนนั้นแหละก็คือเมลตอนนั้นเลยแล้วมันก็จะมีข้างในก็จะมี QR code อะไรอย่างงี้ข้อมูลเราใช่โอเคนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยไปฝากของก่อนว้ายไป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 กินให้หมดแล้วใช่ไหมดูนะครับชมหน้าก่อนที่เราเข้าไปตกลงเรากำหนดมาเจ็ดคนละ500บาทนะดูว่า500บาท500บาทไปกี่ดอน20ดอนกำหนด20ดอนดูสิชั่วโมงนึงผ่านไปเราจะออกมาด้วยเงินกี่ดอลหรือว่าหายไปเลย20ดอลโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกัน A few moments later ก็สรุปนะครับแม็กเสียไปเท่าไหร่วะ500บาท750บาทนะครับเกินเพราะว่าเอาเค้กมาเล่นอีก250แต่เค้กก็เสียไปอีก250ตอนแรกเค้กเล่นไป10ดอลลาร์ได้มา 17.25 แต่ว่าเค้กใจดีอยากเรียกคืนให้แม็กเค้กได้กำไรมาแล้วไงเรียกคืนให้แม็กหายเหลืออะไรเหลือ1ดอลเหลือ1ดอลเหลือกลับมาแบบจากไม่ถึง1อ่ะ 0.75 คุณโอ๊คนะฮะหมดอยู่ดี500บาทคุณโอ๊ค500บาทตามงบแต่ทุกคนดูบันทึกจำจากดูทุกคนดูได้แต่คนนี้สตอรี่หนักนะดูบันทึกจำแบบไม่ได้ขึ้นหออ่ะอันนี้คือไอ้บอสมึงแลกมา50เลยป่ะหรือตอนแรกจะแลก25ตอนแรกมา50ตอนแรกอ๋อมึงแลกมา50เลยเสกแรก50เออแค่ถึงนุ่งแล้วเป็นรายการดีดันไปเล่นแบ็คแจ็คอ่ะดีแล้วก็ไปเล่นดับเบิ้ลแล้วก็ยืมตังค์คุณปิ้นอีก50ดอลเพื่อที่จะดับเบิ้ลเป็นเงินสดๆเลยแบบว่าขาละ100ดอลดื้อๆอ่ะก็จ้างเงินออกมาดื้อๆเจ้าเค้าเรียกว่าแบ็คแจ็คเค้าเจ้าได้20แดกเลยหลังตัวไม่ถ้าคนที่มาเล่นแม่งก็ไม่ไปแลกตรงที่เราต่อแถวอ่ะ
ข้างในคาสิโนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะมีรูปแบบการพนันที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตู้สล็อตอย่างนี้ที่เราสามารถใส่เงินสดเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นสลิปเพื่อไปเล่นตู้อื่นๆได้หรือจะเป็นโต๊ะแบบนี้ที่เราต้องไปแลกชิปแต่จริงๆก็ใช้เงินสดได้อยู่ดีจะมีหลายเกมมากไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าแบ็กแจ็คไฮโลรูเล็ตและอื่นๆอีกมากมายซึ่งการใช้เงินเล่นขั้นต่ำเนี่ยก็จะแพงนิดนึงเนาะประมาณ$25ขึ้นไปเราถึงจะสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้เนาะมาอยู่ในร้านของย่านของเกย์รังนะเป็นย่านที่มีโซฟินีเยอะก็เป็นย่านแบบ18หัวร้านอาหารแบบว่าแล้วก็เขาบอกว่าอันตรายมากซึ่งเราตอนนี้เราอยู่กัน2คนเริ่มอันตรายต้องรีบไปก่อนดีกว่าซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีร้านนึงเป็นร้านของโต๊ะกบนะชื่อว่า